Boss IV Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Boss IV กับทัศภาคเลิศเสวพงษ์ครับผมรวิธานอุตสาหะครับสวัสดีครับแทบครับสวัสดีครับพี่ปิ๊กครับวันนี้เราเจอกันกับท่ามกลางนะครับสถานการณ์ที่ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าตอนนี้ไม่หันไปทางไหนก็มีแต่คนคุยกันเรื่องโควิด-19 เฮ้ยมันเครียดจริงๆนะมันเครียดจริงเครียดจริงคือผมเป็นคนที่โชคดีอย่างผมไม่ค่อยอ่านข่าวนะไม่ค่อยดูอะไรแต่ว่าตอนนี้ชักเริ่มไม่ไหวแล้วต้องดูบ้างละความที่ว่าฟีดมันเข้ามาเยอะมากจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจริงอะไรมันแท้มันอีลุงตุงนางไปหมดอะแต่แน่ๆคือที่เห็นได้คือทุกคนเนี่ยแพนิคมากแพนิคมากสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือเริ่มต้นการแพนิคด้วยการไปตุนของเนี่ยซึ่งจริงๆเราคาดการณ์เราว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแค่เมื่อไหร่นั่นเองใช่แต่พูดจริงนะไม่ต้องตุนกันเยอะนะครับคือประเทศไทยเนี่ยคราวนี้ครั้งที่แล้วน้ำท่วมของก็ยังไม่ได้ขาดเลยหลายคนไอ้ของที่ตุนปี54ยังอยู่ยังกินไม่หมดเลยจริงๆปีที่แล้วไอ้น้ำท่วมนี่หนักกว่านะเพราะว่านั้นเนี่ยมันถูกตัดขาดระบบขนส่งบางช่วงหายไปโรงงานผลิตไม่ได้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ซัพพลายเชนไม่มีปัญหาอะไรนะของอุปโภคบริโภคนะครับผมว่าส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าการสื่อสารในจากคนที่เป็นทางการอ่ะผมใช้คำว่าอ่อนแอไปหน่อยแล้วกันไม่ทันข่าวลือข่าวตีอ่ะไม่ทันเลยไม่ทันอย่างมากๆเลยแล้วก็การรับสื่อของเราก็เลือกรับอะไรที่มันร้ายและทำให้เราสื่อว่ากลัวไปด้วยซึ่งมันเป็นสัญชาตญาณของคนอยู่แล้วถูกต้องครับมันเป็นทางการเอาตัวรอดอผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าเราก็มาคุยกันในเรื่องจริงๆนะฮะคือเรื่องจริงตอนนี้เนี่ยก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงวันที่เราอัดเสียงกันเนี่ย16มีนาคมนะฮะเมื่อคืนเนี่ยมีข่าวใหญ่มากๆก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยธนาคารกลางสหรัฐนะคือเขาทำงานกันด้วยนะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนอีก2วันนี้เขาจะประชุมกันอยู่แล้วนะฮะวันที่18นี่ก็คือประชุมปกตินะฮะตามรอบปกตินะฮะที่อยู่ดีเนี่ยก็มีประกาศการลดดอกเบี้ยพิเศษนะออกมากลางคืนวันอาทิตย์แต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคือไม่รู้ผมตื่นมาเห็นข่าวแล้วก็คือช่วงต่อเช้าวันจันทร์เนี่ยนะครับลดคราวนี้ลดจาก 0.75% เหลือ0นะฮะก็คือลด75 basis point เยอะที่สุดเลยนะไม่เคยมีการลดครั้งไหนครั้งเดียวเยอะขนาดนี้3สลึงนึงเออ3ใช่คือลง3อันเลยนะฮะก็เหลือ0นะครับแล้วก็อัดเงิน QE อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงปกติการลดดอกเบี้ยเป็นการกระตุ้นตลาดนะกระตุ้นตลาดนะครับแต่ตลาดทั่วโลกเนี่ยก็กระตุ้นได้ประมาณนึงแต่มันทำให้แพนิคด้วยว่าเฮ้ยอีก2วันอีก2วันจะประชุมอยู่แล้ววันนี้ยังมีอะไรออกมาอีกแล้วลดเยอะมากด้วยทำไมต้องลดเยอะขนาดนี้มีข่าวอะไรที่เรายังไม่รู้อีกหรือเปล่านะฮะมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนก็ตื่นตระหนกตกใจกันไปเยอะเหมือนกันคราวนี้เราก็สถานการณ์เดี๋ยวเราก็คงจะค่อยอัปเดตกันไปนะฮะแต่วันนี้มาชวนพี่ปิ๊กคุยเรื่อง work from home ตอนนี้เราได้ยินคำนี้เยอะมากๆจากที่เราได้ยินมาสักประมาณ 3-4 ปีหลังนะที่ว่าเรื่อง work from home แล้วก็มีคำถามมากมายว่าภาคบังคับทำยังไงแต่คราวนี้สถานการณ์คือหมอแล้วครับบางครั้งคือถ้าคนที่ไม่ปรับตัวนี่คือตัวอย่างที่ดีนะถ้าคนที่ไม่ปรับตัวถึงเวลาสถานการณ์มันจะบังคับคุณเองใช่อย่างเรื่อง work from home เหมือนกันก็ผมเองผมก็เคยมีปัญหานะผมเชื่อว่าผมตัวผมเองเป็นผู้ที่มีปัญหาเพราะว่าเคยทำงานองค์กรแล้วก็บางวันเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เข้าเว้ยแต่กลายว่าเราอ่ะโดนหลายคนมองว่าไอ้นี่ทำไมไม่เข้าออฟฟิศคือบอกจะเข้ามาทำไมเข้ามาเนี่ยเมื่อเข้ามาฉันก็ไม่มีอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นสถานการณ์ตัวเองเคยอยู่ตรงนั้นมาพักหนึ่งแล้วมันก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งจนทุกคนเห็นว่าเออไอเนี้ยมาหรือไม่มาเนี่ยงานมันไม่ได้เสียแถมมันยังทำมีเวลาว่างไปทำงานเผื่อชาวบ้านเขาอีกแสดงว่ามันคงไปทำงานที่ไหนแล้วมันคงมีวิธีการจัดการการทำงานตัวมันเองได้นั่นก็เป็นตัวอย่างที่ตัวเองเคยประสบมาว่าไม่บอกตัวเองเก่งนะครับแต่ที่กำลังจะบอกคือหลายคนยังรับเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ยังไม่เข้าใจแต่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่บังคับให้รับและต้องเข้าใจและต้องทำให้ได้ด้วยต้องทำให้ได้ด้วยนะครับเล่าอย่างนี้ก่อนนะฮะก็ที่ของเราเองเราก็เพิ่งประกาศไปนะของสีจันทร์กับ Mission to the Moon เนี่ยเพิ่งประกาศไปนะฮะแล้วก็จริงๆผมพูดเรื่องนี้ในวันก่อนก็ในสแตนดาร์ดนะก็คือว่าจริงๆอ่ะคือถ้าเราแบ่งคนนะพี่ออกเป็น3กลุ่มนะในองค์กรมีคนกลุ่มที่1 work from home ได้เลยนะมันง่ายๆยกตัวอย่างเช่นmarketingอะไรเงี้ยเซลล์อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆอันที่สอง work from home ได้เหมือนกันแต่ยากหน่อยนะฮะเอาอย่างเช่นทีมกราฟิกดีไซน์เนี่ยเขาโอเคต้องแบกคอมกับไปเขาต้องใช้บางทีเขาต้องใช้ไฟล์จากในเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่ๆเพื่อจะอัพโหลดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไฟล์เขาทำงานกับของที่ใหญ่มากๆทั้งตัวฟิสิกอลกับดิจิตอลก็ใหญ่นะแต่ก็ทำได้นะฮะคุณอย่างมากที่สุดเนี่ยคุณไปติด NAS อะไรให้เขาที่บ้านคือจำได้หมดอะมันทำได้หรือบัญชีต้องเจอเอกสารจริงก็ทำได้อีกก็ใช้ Grab ใช้อะไรได้นะฮะก็คืออยู่ในวิสัยที่ทำได้แต่ว่ายากหน่อย
แต่ที่ทำไม่ได้เลยเช่นสายการผลิตเงี้ยคุณจะเวิร์กฟรอมโฮมไงถูกไหมมันเวิร์กฟรอมโฮมไม่ได้วะเอาไว้จะมีสามกลุ่มนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยที่เห็นส่วนใหญ่อย่างของผมเนี่ยคือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเนี่ยเราให้เวิร์กฟรอมโฮมเลยนะครับแต่ว่านอกจากว่าคุณจะมีความจำเป็นจริงๆที่ต้องเข้ามาเราก็จะมีกฎอันหนึ่งนะครับอย่างที่เนี่ยเรามีตึกทั้งหมด3ตึกที่โรงงานแล้วมีอีกเราจะควอรันทีไม่ใช่ควอรันทีเรียกว่าคุณห้ามเข้าตึกอื่นนอกจากตึกคุณแล้วก็ห้ามเดินไปเดินมาไปมาหาสู่กันห้ามตอนเย็นก็ห้ามเจอกันนะถ้าเพื่อนอยู่อีกตึกนึงห้ามเจอกันโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีอะไรสมมติคนตึกนึงติดขึ้นมามันจะแค่ตึกเดียวมันจะติดได้เป็นเฟสอันนี้ก็คือกฎก็คืออันนี้ก็ใช้กับสิ่งที่เป็นผมเชื่อว่าใช้กับสิ่งที่เป็นคนชุดที่3คือคนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็หมายก็ต้องใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็ป้องกันกันเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นน้อง BA ของเราตอนนี้ที่ไปตามร้านต่างๆเนี่ยนะเราก็มีแมสให้เปลี่ยนทุกวันมีแอลกอฮอล์ฉีดคือแบบทำอะไรทำได้ทำแต่ยังไงเขาก็ต้องไปหน้าร้านนะใช่เพราะไม่ทำไม่ได้ของมันไม่ได้ขึ้นมาที่ชั้นเองใช่มันต้องมีคนไปแล้วเราก็ป้องกันเต็มที่นะครับก็อย่าลืมว่าจริงๆผมว่าสำคัญที่สุดก็คือคนของเราเนี่ยตอนนี้ต้องดูแลให้ดีนี่มันวัดใจกันเลยนะว่าคุณดูแลคนคุณดีแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็คือแบ่งกลุ่มคนก่อนนะอันที่หนึ่งนะครับผมว่าเราก็ต้องมาตั้งบางงานนึกไม่ออกนะว่าเวิร์กฟอร์มโฮมได้ไม่ได้จนกระทั่งมาถึงเวลาต้องเนี่ยเรามาตั้งคิดเอ๊ะตกลงได้ไม่ได้วะหรือว่ามันจะมีจุดตรงที่มันเป็นจุดคริติคอลส่วนใหญ่จะเจอเอกสารตัวจริงนะไอเนี่ยนะไอที่แบบกึ่งๆเนี่ยมันจะไปอยู่เนี้ยก็ไอพวกที่แบบลายผลิตนี่เราตอบได้เลยว่าไม่ได้ไม่ได้แน่นอนถูกไหมแต่ว่าไออย่างเงี้ยไอกึ่งๆอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะต้องมานั่งคุยกันแม่มันจะปรับปรุงโปรเซสยังไงการปรับปรุงโปรเซสครั้งนี้มีประโยชน์มากนะใช่เพราะในอนาคตเนี่ยคุณจะเห็นแล้วว่าคุณเห็นว่าอุ้ยคุณไม่ต้องนั่งอีเมลก็ได้นี่ว่าเออคุณจะประชุมทำไมใช่ป่ะหรือสิ่งที่คุณจะได้กลับมาเลยหนึ่งคือเวลาสองคือออฟฟิศสเปซคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยโอ้โหจริงๆแล้วออฟฟิศเรานั่งอยู่จริงๆเต็มๆเนี่ยแค่อาจจะ20คนจากปกตินั่งอยู่50อย่างเงี้ยนะครับใช่ลดออฟฟิศสเปซได้หรือถ้าคุณจะขยายงานในอนาคตไม่ต้องเพิ่มออฟฟิศสเปซใช่คุณจะเริ่มเห็นของพวกนี้ซึ่งครั้งนี้จะเป็น practice ใหญ่ที่สุดในโลกใช่เพราะว่าเรามีเคสเดี๋ยวเชื่อไหมว่าหลังจากเหตุการณ์ที่มันผ่านไปมันจะมี learning พวกนี้ออกมาว่าบริษัทต่างๆเนี่ยเขาผ่านไอการปรับตัวพวกนี้แล้วมันมี learning อะไรให้เราเห็นแล้วมันก็จะไปใช้ในงานต่อไปตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าการ work from home มันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียของบ้านเรานะที่การคมนาคมมันไม่สะดวกถูกบ้านเราเนี่ยคือการคมนาคมไม่ใช่แค่เสียเวลาแต่สภาพจิตเสียด้วยถูกไหมสุขภาพคือเอาจริงๆพนักงานคุณอาจจะทำงานชั่วโมงน้อยกว่าเดิมเลยนะเวลาอยู่ที่บ้านอ่ะแต่สุขภาพจิตเขาดีเขาทำงานได้เยอะขึ้นพนักงานเขาจะดีครับผมมั่นใจว่าจะออกมาเป็นบวกครั้งเนี้ยคือหลายๆคนจะแล้วก็กลับมาเรื่องไอ้เจ้า work from home พอหลายคนจะเริ่มมันก็จะมีถ้าองค์กรที่อยากจะเริ่มวางระบบเนี่ยเราจะแนะนำเขายังไงดีอันดับแรกนะครับตอนนี้เป็นเวลาที่ดีมากคือตอนนี้มันไม่ค่อยมีคนค้านไงถ้าเกิดคุณไปทำเวลาปกติคุณจะโดนค้านเยอะมากวันนั้นจำที่คุยกับคุณรุทวงไหนได้ไหมคนนั้นก็จะสงสัยนู่นนี่ตอนนี้มันไม่มีใครสงสัยไงทุกคนโอเคทุกคนมีคำบอกว่าทำไมไม่เวิร์กฟอร์มโฮมสักทีคือทุกคนเนี่ยเพราะฉันอันดับแรกผมไอ้อันนี้สำคัญมากนะเพราะบายอินอันนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับในสถานการณ์ปกติเนี่ยบายอินอันนี้ผมว่ายากมากคือแรงต้านโคตรเยอะแต่ครั้งเนี้ยทุกคนมีแต่ไม่แรงต้านเพราะฉะนั้นรีบเลยครับระบบไม่มีอะไรนะจริงๆเนี่ยเรามานึกดูนะครับ1ถ้าอินเทอร์เน็ตที่บ้านลูกน้องเราช้าทีมงานเราช้าเราก็จ่ายเงินให้เขาซื้อเน็ตในมือถือไงเราก็จ่ายเงินค่าโทรศัพท์เขาเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์ออฟฟิศไม่ได้ถูกไหมฮะหลักๆผมว่าหลักๆมีแค่นี้มันจะเกิดปัญหาอยู่นิดนึงนะจริงๆพูดถือไว้ก่อนตอนนี้ในอเมริกาพี่คนเวิร์กฟรอมโฮมเยอะตอนเนี้ยแบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตตอนกลางวันปกติมันน้อยมันปล่อยใช้แบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตบ้านอ่ะปกติน้อยไม่พอแต่อินเทอร์เน็ตในรายการนี่เชื่อไหมครับว่าสู้เมืองไทยไม่ได้นะเมืองไทยเร็วกว่านะอันนี้ผมใช่ใช่ในหลายๆเมืองอะเมืองไทยเร็วกว่าเพราะฉะนั้นอินฟราสตรักเจอร์จริงๆไม่มีอะไรเลยที่ยากคือ process ข้างในของเราเองนะครับไอ้ที่คือต้อง approve ยังไงพวกนี้จะทำยังไงอันนี้ต้องมาคิดเพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่บอกเลยว่าพวกนี้เนี่ยมีทางออกหมดใช่คือเขาเรียกหลังๆเขาจะเรียกระบบ e-approve ครับใช่คือคนกด yes ปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่คนที่เป็น next level ใช่ไหมขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องผมทำงานที่หนึ่งเว้ย CEO approve คนเร็วเลย CEO approve เร็วออกคนอื่นอีกคือก็อยากให้กันเร่งง่ายๆเดินเลยพอถึงเอ้าเฮ้ยคนบนสุด approve แล้วไอ้ที่เหลือยังกดไม่ทันเลยคนไทยไม่ชินไงนะครับก็ครั้งนี้ครับครั้งนี้จะได้ชินนะครับได้ชินกันแน่ก็ใครที่ทำงานระบบวางระบบพวก e-approve ก็เป็นโอกาสดีครับเดินสายขายงานได้ใช่นะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของอันนี้เราจะเห็นอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราจะประชุมทีนึงเนี่ยเราจะเริ่มคิดเยอะละ
พราะว่าการเรียกประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเหนื่อยกว่าประชุมธรรมดาเยอะต้องใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค้นพบว่าบางอย่างไม่ต้องประชุมฮะแล้วคุณจะค้นพบว่าอุ๊ยมีตติ้งนี้ที่มีทุกอาทิตย์อ่ะจริงๆมันมีวิธีอื่นใช้แบบส่งเป็นกระดาษอีเมลเวียนก็ได้หรือเป็นอะไรทำสไลด์สรุป5-6สไลด์ประเด็นสำคัญก็ได้แต่ครั้งนี้จะบอกนิดนึงนะครับว่าหลายคนไม่ชินกับระบบ Work from Home Work from Home ไม่ใช่การให้คุณพักผ่อนชิลอยู่บ้านนะฮะในเวลาทำงานเนี่ยคุณต้องสามารถตอบตลอดออนคอลตลอดเวลานะฮะไม่ใช่ว่าแบบสบายจังเลย Work from Home ไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไม่ได้นะครับ Work from Home ก็คือ Work from Home ก็จ่ายเงินเดือนคุณอยู่สิ่งที่ผมจะให้ทริคนิดหน่อยการ Work from Home นะครับเพราะว่าจริงผมว่าแบบผมมีช่วงบางช่วงผมก็ไม่เข้าออฟฟิศนะ1อันนี้สำคัญมากคุณต้องอาบน้ำแต่งตัวแล้วเปลี่ยนชุดเฮ้ยเป็นเรื่องที่แบบหลายคนนึกไม่ถึงนะแต่เป็นเรื่องจริงครับคุณต้องแต่งตัวเหมือนกับว่าคุณจะไปทำงานนะครับอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่อาบน้ำเปลี่ยนชุดถ้าเหมือนจะออกจากบ้านแต่งตัวเหมือนจะออกจากบ้านนะอันที่สองควรถ้าทำได้มีพื้นที่เฉพาะสำหรับการทำงานใช่เป็น dedicated space นะก็คือว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่คือจริงๆที่ไหนก็ได้แต่ว่าที่ไม่ควรทำแล้วกันคือที่ที่คุณปกติคุณนั่งดูทีวีอันนี้ไม่ควรทำเพราะว่าคุณจะรู้สึกอยากดูทีวีมากกว่าทำงานอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดมันอยู่ในโซฟาที่เราอย่างเงี้ยไม่รู้คุณเคยไม่ได้หรอกที่ที่แบบ dedicated space งานมันไม่ได้แน่ๆคำว่า from home เนี่ยตั้งนิดนึงครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำงานที่บ้านคุณนะคุณเดินไปทำงานใกล้ๆบ้านแล้วมันคุณสามารถทำงานได้ดีกว่าก็ถือว่าโอเคแต่ครั้งนี้มีข้อควรระวังนิดนึงสำหรับเรื่องนี้โดยปกติเป็นแบบที่ดีพูดแต่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องขอพนักงานของเราเลยนะว่าไม่ต้องไปเลิศทะล่าที่อื่นหลีกเลี่ยงกรุณาอย่าไปที่คนเยอะเพราะคุณจะไปคือไม่ติดที่นี่ไม่ให้คุณมาทำงานที่ออฟฟิศเถอะอย่างนั้นนึกออกไหมคุณไปติดที่อื่นอีกอ่ะถูกต้องคุณจะไปติดที่เพราะฉะนั้นว่าพวกของคราวนี้เนี่ยเราอยากจะให้เป็นไปได้มากที่สุดที่บ้านจริงอยู่ที่บ้านจริงเพราะมันก็ไปเข้ากับเรื่องของ self อะไรไอ้ social distancing อะไรเขากำลังทำกันอยู่อ่ะคือนั่นแหละฮะก็คือยึดหลักอันนั้นด้วย3เมตรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปนั่งทำงานที่ร้านกาแฟคนเยอะๆอาจจะไม่ใช่ไอเดียที่ดีนักในรอบนี้นะเพราะว่าถ้าคุณติดขึ้นมานะครับมันก็คือเราเป็นห่วงสุขภาพพนักงานแล้วเป็นห่วงสุขภาพส่วนรวมของพนักงานคนอื่นนะว่าที่คุณมาติดเพื่อนที่ร่วมงานอีกมันจะวุ่นวายหมดนะฮะซึ่งไหนต้องไม่ลืมนะครับว่าไอ้โรคนี้เนี่ยมันมีความยากตรงที่เรามองไม่เห็นใช่แล้วมันอยู่กับเราไปติดเราเริ่มติดคนอื่นได้ในขณะที่เรายังไม่ป่วยคือมันกลายว่าเราไม่รู้เลยว่าคนนั่งข้างเราเป็นหรือเปล่าเพราะง่ายอย่างเราสองคนนั่งคุยกันยังไม่รู้อีกคนนึงเป็นหรือเปล่าถูกคือมันยากตรงนี้แหละครับเพราะนั่นคือก็ต้องระวังนิดนึงทีนี้ในมุมของที่เราบอกว่าคนที่เป็นพนักงานพอได้ work from home เนี่ยก็คือ1ก็คือมี designated area ใช่ไหมทำตัวเหมือนออกจากบ้านอันนี้สำคัญสองเรื่องสำคัญบางคนบอกต้องด้วยเหรอพี่ต้องปิดต้องได้โปรดเถอะอาบน้ำทำผมดีๆเลยนะฮะจริงๆนี่ปกติเลยปกติเลยปกติเลยอีกอย่างที่เขาควรจะทำเลยก็คือว่าทำทุกอย่างเหมือนปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุยงานกับลูกน้องมีตารางสเกดูโคชชิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ทำเหมือนแค่คุณเปลี่ยนสถานที่ทำถูกเท่านั้นเองแล้วต้องมีวินัยประมาณหนึ่งด้วยนะก็คือต้องคือเราต้องควบคุมตัวเองได้อันเนี้ยใช่นะอย่าไปเปิดหนังดูตอน10โมงเช้าอะไรเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้ครับคุณต้องเหมือนกับว่าคุณทำงานอยู่ปกติเลยคุณคือคุณคิดว่านี่คือนี่คือที่ทำงานแพทย์ตอนนี้มันเปลี่ยนที่บ้านเราเท่านั้นเองนะฮะเรื่องของจริงๆ work from home ระยะสั้นๆเนี่ยไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่านานๆเนี่ยก็แนะนำว่าในกรณีที่สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วอยากจะ work from home กันต่อนะครับก็แนะนำว่าควรจะต้องมาเจอกันบ้างใช่การเจอกัน in person ก็เป็นของที่ยังไม่มีหลักฐานได้จำเป็นอยู่ครับยังจำเป็นอยู่ถูกต้องนะฮะแต่เชื่อผมนะว่าผมเห็นด้วยพี่ปิ๊กว่า work from home เนี่ยคนจะเสร็จแล้วเนี่ยงานก็จะดีขึ้นแล้วคนจะแฮปปี้ขึ้นจะได้เห็นในคราวนี้แหละเพราะว่าคราวนี้มันโดนทดสอบโดยทุกคนมันเป็นเลี่ยงไม่ได้เลยอ่ะ test เลยนะแล้วถ้าเกิดเราก็นึกถึงว่าตอนนี้ถ้าเราทำงานเราเป็นพนักงานบริษัทอ่ะนึกถึงใจเขาใจเราอ่ะเราก็อยากจะ work from home แล้วล่ะจุดเนี้ยเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันเราก็กลัวลองนึกดูนะครับว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยควรจะต้องถูกพิจารณาให้ work from home ก่อนเลยเช่นคนที่ต้องเดินทางโดยสาธารณะไอ้จุดเนี้ยจุดตายนะใช่คือคุณจะล้างมือมาดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณจะเจอรถสาธารณะติดกันเนี่ยมันโหไม่ไหวเหมือนกันนะใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็โอเคในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะจริงๆนะครับมันช่วยเรื่องหนึ่งหลายคนไม่ค่อยนึกถึงเรื่องนี้มันทำให้เรานัดคุยกับลูกค้ากับซัพพลายเออร์ของเราง่ายขึ้นเพราะเขาถ้าเรานัดคุยปกติอะถ้าเขาไปหาเราหรือเราไปหาเขาเนี่ยมันต้องเสียเวลาบวกลบกัน3ชั่วโมงแต่เนี่ยเพื่อคุยงาน20นาทีแต่เนี่ยคุณอยากคุยงาน20นาทีคุณต้องคุยงาน20นาทีพอ
ช่ไม่มีเวลาเดินทางไม่ต้องมีเวลาเดินทางอันนี้ดีแต่ถ้าทุกคนทำเหมือนหมดมันก็จะยิ่งง่ายเลยใช่แล้วคุยคนได้มากขึ้นวันที่มันก็อยู่ที่ตัวองค์กรด้วยแหละว่าจะยอมหรือเปล่านะเพราะบางครั้งเนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้การพยายามฝืนแบบฝืนกระแสมันทำให้ culture มันเสียเลยนะใช่ความอะไรนะความรักในองค์กรพนักงานรู้สึกว่าเขาไม่เชื่อมั่นในเราอ่ะมันก็ทำไมองค์กรยังพยายามฝืนอะไรพาเขาไปหาความเสี่ยงถูกผมยังเห็นหลายคนเลยนะเพื่อนบอกโอ้โหแบบไม่มีอ่ะบางบริษัทนี่ประชุมกัน2อาทิตย์ว่าจะ work from home ยังไงบอกเขา work from home เขาคือยังไงหรือว่าเขาไม่มี work from home มีแค่ relocate คือเอาพนักงานไปอยู่ในอีกที่นึงที่แบบ control ได้แล้วก็เอาแบบยุบไปรวมที่บอกเฮ้ยโอ้โหบ้าเปล่าวะสถานการณ์อย่างนี้คือสถานการณ์นี้คือมันไม่มีการที่ว่าจะแบบทำงานก็ได้แต่มึงต้องทำงานอยู่ใน territory ของเขาอ่ะผมนึกถึงสิ่งที่คุณดูดพูดอ่ะพี่ปิ๊กจำได้วันนั้นน่ะถ้าเราทำงานของเราได้ดีพอเขาเลยครูดคนได้ดีพอเราต้องเชื่อว่าคนของเราบวกมากกว่าลบนะใช่ไหมผมชอบคนนี้มากเลยนะยังผมยึดถึงวันนี้ว่าเออเราต้องไว้ใจของเราดิเออแล้วคือเราจะไปคิดว่าเขาจะไปแอสซัมชั่นเขาจะอู้งานเหรอถ้าเขาตุกติกไม่ต้องรับเข้ามาแต่แรกดีกว่าแต่เขามาถึงอีกข้อหนึ่งข้อที่สามฮะครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้เราปรับระบบการวัดผลด้วยมันช่วยบังคับให้หัวหน้างานเนี่ยต้องคิดไอ้ขอโทษผลยากๆต้องคิดให้ได้มันช่วยมันเป็นเทรนนิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างหนึ่งใช่คุณอาจจะวัดผลจากอะไรก็ไม่รู้เช่นคุณอาจจะคุยกันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้ผลมันเป็นเทรนนิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ดีผมชอบอันหนึ่งก็คือว่าเวลา work from home เนี่ยคุณจะกำหนดตารางได้ง่ายกว่าเพราะคุณจะไม่มีแบบบัฟเฟอร์ไม่คุณจะไม่มีใครเดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครเดินมาคุยกับคุณอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีการคุยกันเนี่ยคือมีการกำหนดหมดเพราะฉะนั้นมีตติ้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเลทฮะมันก็ตรงตามนั้นแล้วที่สำคัญคือพอพูดเรื่องมีตติ้งมันเสริมได้นิดนึงคือว่าพอมีตติ้งมันสมมติว่ามันมีมีตติ้งที่เรื่องนี้มันจะมีคนคุยกันจริงคือ3คนมีตติ้งที่เวิร์กฟอร์มโฮมมันก็จะมีแค่3คนนี้แหละใช่ไอ้ตัวอื่นๆมันจะไม่ได้เข้ามาแล้วไงใช่มันทำให้มีตติ้งเนี่ยอยู่ในแค่กรอบที่เราจะคุยนะครับคือมันก็มีข้อยากเหมือนกันต้องบอกอย่างนี้แต่มันก็ผมว่ามันก็ผ่านไปได้แต่สิ่งที่จะเห็นแน่ๆหลังจากนี้เลยนะครับที่อยากบอกทุกคนเลยเราเห็น process ที่มันเร็วขึ้นมากจากการทำงานแล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้ที่ผ่านมาทำอะไรอยู่วะทำไมมันแบบงมอะไรกันอยู่ครั้งนี้นะครับเห็นแน่นอนครั้งนี้เห็นจริงๆนะฮะแล้วก็ระบบsystem หลังบ้านต่างๆของเราพวกระบบแชทระบบeconference ต่างๆพวกนี้เนี่ยผมว่านี่แหละใครไม่ได้ลงทุนเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วแล้วก็คนที่ยังไม่เคยใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเบสิกที่ค่อยใช้ฟรีอย่าง Skype อย่าง Zoom ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอย่างไอ้ Team Slack Asana อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นะไอ้ที่คุณยังไม่เคยใช้คราวนี้คุณได้ลองหมดอ่ะใช่แล้วมันก็จะช่วยพัฒนาระบบของบริษัทไปได้เยอะผมว่าดีนะในแง่มุมนี้เป็นเรื่องที่ดีผมว่าดีนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้สำหรับท่านที่work from home นะครับก็คือว่าอย่าลืมนะเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในการให้คุณเนี่ยทำในสิ่งที่คุณไม่ได้อยากทำมานานในมุมพูดเลยนะฮะเพราะตัวอย่างหลายคนเนี่ยอยากออกกำลังกายตอนเช้าแต่คุณต้องเดินทางไงคราวนี้แหละมีเวลาคราวนี้คุณเริ่มงาน9โมงใช่ไหมปกติคุณต้องตื่น6โมงก็คุณแต่งตัวนัดเดินทางมาถึงออฟฟิศ9โมงตอนนี้คุณมีเวลาแล้วคุณตื่นเหมือนเดิมดิคุณตื่น6โมงคุณมี3ชั่วโมงคุณก็ทำคุณมี3ชั่วโมงแหละวิ่งไปดิวิ่งถึง8โมงครึ่งก็ได้ใช่ไหมแล้วค่อยมาอ่านนะนี่ครับ no excuse แล้ว no excuse แล้วอะไรก็ทำที่คุณอยากทำมาก่อนหน้านี้นี่เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะบริษัทเขาไม่ได้คุณไม่ได้ให้เอาเวลาขับรถคุณมาทำงานด้วยนี่ถูกไหมใช่ถูกต้องงานก็เริ่มเวลาเดิมถูกต้องเวลาเดิมอยากโยคะหลังเลิกงานแต่นี่แหละโอ้โหเลิกงาน5 โมง 1 นาทีโยคะได้เลยถูกไหมคือคราวนี้ไม่มีคือทุกคนจริงนะทุกคนจะเห็นว่าโอ้นี่สิ่งที่ผมว่ากลไกของไอ้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้คนที่จะมีบทบาทที่สุดเลยนะผมว่าแน่นอนก็หลีกไม่ได้คือ HR HC คือนอกจากคุณจะทำงานเชิงป้องกันไอ้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคในองค์กรนะครับคุณต้องโมติเวตคนด้วยใช่ให้เห็นคุณค่าของเวลาที่ได้จากโอกาสนี้ใช่โอกาสนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับไม่มีนะครับแล้วโอ้โหถ้าไอ้ชาอื่นๆนี่แล้วปล่อยโอกาสที่ผ่านไปนะเสร็จเลยนะถึงมาหนึ่งโดนกลับมาจิ้มใช่เนี่ยคุณอยากทำอะไรเนี่ยที่เคยแบบมีเวลาเนี่ยคราวนี้ฮะคุณได้เวลากลับคืนมาวันหนึ่ง 2-3 ชั่วโมงอย่างน้อยไม่ใช่แค่ 2-3 ชั่วโมงนะพี่มันไม่เหนื่อยด้วยไงคือคนหนึ่งบ้านปกติคุณเหนื่อยนี่บวกไปอีกครึ่งชั่วโมงนะแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็ใช่ป่ะอันนี้มันไม่เหนื่อยด้วยไงมันอยู่บ้านอ่ะแล้วแถมนะไม่มีใครเขาเรียกไม่มีใครลากเราออกนอกบ้านอีกนะถูกร้านอาหารก็ปิดใครก็ปิดไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออยู่ที่บ้านนั่นแหละคือเพื่อนก็ไม่อยากเจอคุณตอนนี้แล้วใช่ป่ะไม่อยากเจอกันเอางี้กันครับเอาเป็นว่าเราสองคนก็บอกว่าพวกคุณเคยลิสต์อะไรไว้ที่อยากจะทำในต้นปีอ่ะนี่แหละออกก็แล้วโอกาสทองจัดบ้านเนี่ยนะโอ้โหคุณจัดไปเลยคุณมีวันละ2ชั่วโมงจัดบ้านเนี่ยคุณเดดิเคทเวลานะวันละ
2ชั่วโมงจัดบ้านอ่านหนังสือออกกำลังข้ออ้างทั้งหมดที่เคยมีมาหรือไม่มีเวลาทำไมไม่เวลาคือจบแล้วนะครับจบแล้วหายไปนะฮะแล้วคุณจะบอกว่าคุณไม่เวลาพอคุณไม่ได้เข้าไปแล้วคุณทำงานไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้นะนะเพราะเขาไม่อนุญาตคุณทำงานแล้วไงใช่คุณจะมาอ้างบอกว่าผมทำงานไม่ได้ครับถ้าผมไม่ได้นั่งที่โต๊ะสอรี่ไม่มีใครฟังมึงหรอกทีเนี้ยมึงอย่ามาอ้างทุเรศทุเรศคือใช่คือตอนนี้ต้องนั่นก็ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะฮะโอกาสที่ดีขณะที่ผมเท่าที่ทราบเนี่ยบริษัทที่เรียกว่าเป็นคนรู้จักกันนะก็ส่วนใหญ่ก็เวิร์กฟอร์มโฮมหมดละของสีจันทร์เนี่ยเอฟเฟกตีฟเมื่อวันพุธก็คือพรุ่งนี้ให้วันนี้วันจันทร์ใช่ไหมพรุ่งนี้ให้มาเก็บข้าวเก็บของทำใจไปปรับตัวไปปรับตัวนะฮะแล้วก็วันพุธก็มีกำหนดไหมครับเรากำหนดที่อันนี้กำหนดถึงสิ้นเดือนก่อนถึงสิ้นเดือนสิ้นห้าวันดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวซึ่งแต่ผมว่าอีกนานจบอีกนานน่าจะได้กลับกับอาจจะบางคนได้กลับมาทำงานที่นู่นในพฤษภาผมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณได้เวิร์กฟอร์มโฮมอีกเป็นเต็มๆเดือนแน่นอนนะครับหลายบริษัทก็อย่างผมเข้าใจว่ายูนิลิเวอร์ก็ประกาศแล้วนะแล้วก็ HP เข้าใจว่าในบริษัทใหญ่เนี่ยก็เริ่มประกาศแล้วนะฮะกูก็บอกคนแสนคนเวิร์กฟอร์มโฮมมาเลยแต่กูก็เนี่ยคือเขาเท่าไหร่เขาดิจิตอลมากนะเขาจริงๆเขาก็เกือบๆจะเหมือนเวิร์กฟอร์มโฮมตลอดเวลาอยู่แล้วใครที่ยังนึก process ไม่ออกก็นี่แหละฮะเป็นโอกาสที่ดีผมเรียกว่านี่เป็นโอกาสบังคับทำให้คุณพันทุกอย่างที่คุณเคยคิดว่าไอ้หนุ่นคนนั้นจะทำได้ไหมคนไอ้เด็กจะอู้งานไหมเนี่ยอันเนี้ยคำนี้แหละคุณจะได้คำตอบแล้วเดี๋ยวจะรู้คือมันอาจจะมีคนอู้จริงๆคุณก็จะได้เห็นไงมีใช่คุณก็ได้เห็นไงเพราะว่าไอ้คนที่มันอู้มันนู่นนี่นั่นจริงนะถึงเวลาเนี่ยพอคุณมีโอกาสแล้วคุณไม่คุณก็ไปอู้เขาเห็นจริงๆเนี่ยนะต่อไปคุณเรียกร้องอะไรไม่ได้แล้วนะใช่เพราะคุณทำตัวให้เขาวางใจไม่ได้ก็นี่แหละฮะผมว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ผมว่าเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าเรื่องการทำงานเนี่ยอยู่ที่ไหนนะถ้าคนทำงานได้มันทำงานได้ถูกผมเป็นคนเชื่ออย่างนี้จริงส่วนตัวนะผมว่างานบางประเภทนะพี่งานที่มันต้องเหมือนกับมันต้องตกผลึกเยอะอยู่ที่บ้านอะคิดออกดีกว่าใช่งาน strategy งานทำ presentation นะงานคิด communication พวกนี้งานพวก creative อะดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าคืออยู่บ้านหนึ่งครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยก็คือคนส่วนใหญ่ได้พักผ่อนมากขึ้นถูกไหมสมองมัน fresh มันคือเราอยากให้ทุกคนนอนเยอะอยู่แล้วแต่มันชีวิตทุกคนมันยากไงแต่อันนี้แหละจะเป็นสิ่งแล้วผมพูดจริงนะครับโอกาสครั้งนี้ไม่ได้มาบ่อยๆแล้วเราไม่ได้อยากให้มันมาด้วยมาแล้วใช้ประโยชน์เต็มที่ไหนๆมันมาแล้วเนี่ยก็ใช้ประโยชน์มันให้เต็มที่เราไม่มีอุปสรรคเรื่องของน้ำท่วมอะไรตอนนี้ถูกไหมทุกอย่างใช่อินฟราสตรักเจอร์เราพร้อมหมดพร้อมหมดเพราะนั้นคุณอยากทำอะไรนะฮะนี่แหละผมเดานะผมคิดว่าการเวิร์กฟรอมโฮมครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีอย่างต่ำเดือนครึ่งสองเดือนและหลายตำแหน่งเนี่ยจะได้ work from home ไปอีกนานเลยคือเขาเห็นแล้วไงว่ามันโอเคนี่ work from home ได้นี่ว่าเราเองก็แฮปปี้ด้วยถ้าเราพิสูจน์ performance ตอนนี้ได้ดีว่าการ work from home ของเราไม่ได้ทำให้ performance drop เลยนะอีกหน่อยคุณจะมี option มาออฟฟิศก็ได้ทำงานที่บ้านก็ได้โหดีจะตายใช่ option นี่มันจะเกิดขึ้นจากครั้งนี้ฮะถูกต้องเพราะมันจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองถ้าใครเสียโอกาสนี้ในการพิสูจน์ตัวเองไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วจริงไม่มีแล้วจริงไม่มีแล้วจริงเราก็ไม่อยากให้มีแล้วด้วยคืออยากให้มันเป็น option เพราะว่าสิ่งที่ไอ้ชาเขาจะถามคุณเลยว่าตอนที่คุณอยู่บ้านคุณทำอะไรบางงานคุณไม่ออกคุณตอบว่าไงวะแต่ถ้าคุณทำงานได้ปกติก็มีเครดิตที่จะไปต่อรองอ่ะก็บริษัทเขาแต่ถ้าอันผมบอกเลยถ้าเป็นลูกน้องผมเนี่ยแล้วผมเห็นนะว่าคนนี้ทำงานอยู่บ้านแล้วก็ได้งานเท่าอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยนะหรือบางทีจะได้ดีกว่าสมมติได้งานเท่ากันอยู่บ้านผมก็จะบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยคุณเลือกเลยคุณอยากมาทำงานอาทิตย์วันสองวันเจอเพื่อนมาคุยแต่อีกสามวันคุณอยากอยู่บ้านก็อยู่ไปผมไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าคุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าคุณไม่เสียคุณทำได้จริงๆนะครับก็เอาใจช่วยทุกคนที่ต้อง work from home นะครับทั้งในด้านขององค์กรที่จะต้องปรับระบบการทำงานนะครับแล้วก็พวกเราชาวมนุษย์ทำงานทุกคนนะครับนะครับก็ขอให้โชคดีปลอดภัยจากต้องด้วยนะครับโชคดีพอต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะครับคืออย่าลืมว่าถ้าสุขภาพเราดีเนี่ยทุกอย่างก็ทำอะไรเราไม่ได้วันก่อนผมฟังคนหนึ่งที่เขาให้สัมภาษณ์เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ K-Bank บอกว่าแม้ว่าเขาจะมาจากธนาคารแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือคุณต้องรักษาสุขภาพคุณได้ก่อนปัญหาทางการเงินมันแก้ทีละเปราะได้แต่ปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยมันใหญ่กว่าเยอะนะเพราะฉะนั้นอย่าตัวเองมีเสี่ยงเนาะได้ครับครับก็ขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ Boss IV Podcast